อยากให้ความหักกลับมาคือเก่าอยากให้สองเฮากลับมาหักกันหูบ่ที่ผ่านมานั้นอ้ายมีความสุขหลายก็หูว่าเจ้าไปหักเขาเจ้าไปมีเขาเจ้านั้นเศร้าหักอ้ายแต่ก็ยังบ่ลืมสิเฮ็ดจังใดให้อ้ายหักเจ้าจนตายก็ได้เดือล่ะพอถอยไปข้ามดินล่ะปลาก็ไม่ได้เยอะตัวงูคอก็หิวเจ๊เย็นน้องเดี๋ยวก็ได้ดอกคนก็มาตกไล่ไล่วันมาเอาบุญมันคือว่าอะไรมึงนี่มาหูจังยังมาตกเบ็ดเอาฟิวเลยนี่บ่ได้มาเอาปลาอู้คอยหิวคอสิมาใส่เบ็ดเอาฟิวเห็นยังนี่ป้าป้ากู้กู้เอาสันกู้ก็กู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหยิบไปใส่นั่นเอ้ามึงบอกให้กู้กู้เว้นบ่กูกำลังสิเปลเอกสารนี่โอ้ยคอยมาถึงกู้เบ็ดนี่แม่เบ็ดนี่เบ็ดนี่ อยาก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 จัด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 ยังไงเห็นอะไรแวบแวบไปเลยประคองยัยบ้านน้องเอายางมาใส่ยางมาใส่เดี๋ยวให้ดิป้าใส่เบ็ดมาเบิดมือป้าสิได้ไม่ได้ปลาอยู่ดุมหมานคือจังมีคนมาปล่อยไว้นี่แหละที่ได้กินห้อยตัวใหญ่ๆแบบนี้วะทอดลุยสวนคือสิแซ่บเนาะคิดอยากอยู่แหละจะเฮ็ดเป็นบ่ล่ะโอ้ไอ้เต็มที่แค่นห้อยเกลือเผาอันตัวไอ้โอ้มันง่ายพูดไปกินกับลุยสวนแม่ใส่เครื่องหลายๆแม่เออคืออยู่แบบนี้ไผล่ะสิได้เดี๋ยวเฮาสิพาไปหาคนพุ่นไผล่ะเออสิพาไปนี่ล่ะมาขึ้นรถจอดนี่แหละทางเขารอบก้อนไอ้ก็ให้เรานี่แหละเฮ็ดกับเขาชูกินแซ่บครับท่านไว้แม่นนี่ละตามมาซื้อปลามานำนี่ฮอดล่ะบ้าผู้ใดคือมาอยู่ในป่าเลยค่ะเฮียเชฟอันเชฟมือหนึ่งในป่านี่ไปยืมมือหนึ่งไรขาดเฮ้เชฟเชฟอันอันไรเชฟอันผู้ใดเวิร์นกลัวว่ายังได้มียังไม่กูเฮ็ดอีกมือนี่ค่อยได้ประคอใหญ่มากจะกินประคอลุยสวนไหมเอานี่กูลุยสวนให้มึงเรียบร้อยแล้วทำเป็นเล่นไปย้อนบ่เอาไข่มาให้บ่อะไรบ่อยากเห็นให้นี่แม่กูหยอกเล่นตะขวดเก่ากูกินท่านเบิดดูไปไปนั่งกูสิจัดให้แบบแซ่บเด้จัดไปเชฟอย่าให้มันโดนคือจังรอบก่อนเด้อบ่โดนบ่โดนรอบก่อนพุ่มกับผ้าไทยคำพูดสิใส่ไว้ยักบาทอยู่พุ่มกับนี่ผ้าไทยยังคำนุ่งกะกัดเงินกะบ่ได้ยักบาทเอานะเทียมมันดังมันสิแบ่งเขาใส่ดอกไป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 นั่งจัดไปไอเมนูในมือนี้เชฟอันขอเสนอเมนูปลาช่อนลุยสวนเป็นเมนูที่ทุกร้านอาหารควรจะมีก่อนอื่นก็ซอยสมุนไพรอันนี้ใบบักรูดอันนี้พริกสดซอยแล้วใส่จานไว้ก่อนดังไฟตั้งกระทะกระทะที่บ่ได้ล้างมาเป็นพันปีมันจะมาล้างใส่น้ำมันลงไปหลายเติบอันนี้ใส่เกลือเคล็ดลับที่เฮ็ดให้ปลาบ่ติดกระทะเอาปลาลงไปทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็ฟอดอันนี้ต้องจักสิฟอดเฮ็ดหยังบ่ได้เกี่ยวกันเลยกับการเฮ็ดน้ำจิ้มแต่ว่ามันเป็นความสุขของเพิ่นทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นมาใส่จานอ
ต่อไปจะเป็นการเฮ็ดน้ำราดน้ำตาลน้ำปลาผงนัวแล้วก็พริกเผาเบิดอายุลงไปนี่คนให้เข้ากันเติมน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่สมุนไพรใส่แล้วๆมันสิกลายเป็นย่ำปลากระป๋องโอ้โหคือครับคนให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวต่อไปเป็นขั้นตอนการจัดจานว่ามันผัดตะไคร้แล้วก็ใส่เครื่องราดคันที่ใส่หลายปันนี่ก็น่าที่เป็นปลาช่อนลุยสวนน่าที่เป็นปลาช่อนป่าละมอเสร็จเรียบร้อยเมนูปลาช่อนลุยสวนโอ้เลี้ยวล่ะมาได้ก็เป็นแซ่บแท้จัดเลยนี่เดี๋ยวมันต้องเปิดตำรับรถก่อนน้ำใส่แล้วซ้อนได้พี่อยู่พี่ตักไปมากินอยู่บ่กินแล้วเนาะกูเฮ็ดกูเมื่อยมาไหมทำยังไงตุ๊ดตัวสุดยิ่งเลย